สุดท้ายของวันนี้นะครับพอจะยังมีเวลาอยู่สักนิดนึงครับเราไปสนับสนุนในส่วนของเยาวชนกันบ้างกับกีฬาฟุตซอลครับโดยทางด้านของสปท.แล้วก็วาริกซูเปอร์แมตช์นะครับจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับฟาดแข้งชิงแชมป์ประเทศไทยรวม16ทีมเริ่มวันที่4ถึง8เมษายนนี้ครับครับที่ห้องประชุมภายในโรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะครับแถลงข่าวจากการแข่งขันสปท.วาริกฟุตบอลซูเปอร์แมตช์รุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับประจำปีการศึกษา2558นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับมี16ทีมจากทั่วประเทศเข้าแข่งขันนะครับ 4-8 เมษายนนี้นะครับแข่งกันที่สนามฟุตซอลโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยนะครับก็16โรงเรียนที่เข้ามาร่วมแข่งขันครั้งนี้มาจากการแข่งขันฟุตซอลสปท.ลีกนะครับจำนวน4ทีมนะครับอันดับ 1-3 แล้วก็เจ้าภาพกับทีมตัวแทนแต่ละภูมิภาคของรายการวาริกฟุตซอลชิงแชมป์ประเทศไทยอีกจำนวน12ทีมนะฮะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับมีกลุ่ม A เนี่ยทุ่งยาพดุงสิทธิ์นะครับวัดสุทธิวรารามราชวินิตบางเขนภูเต่าหลวงวิทยากลุ่ม B มีน้ำดิบวิทยานะครับปทุมคงคาอิสลามวิทยาลัยเทพมิตรศึกษากลุ่ม C ครับอนุกูลนารีเตรียมอุดมสมุทรปราการรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนบุรีรัมย์พิทยาคมกลุ่ม D มีวิทยาวิทยาลัยสุขุมพันธ์สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์สมุทรสาครวุฒิชัยแล้วก็เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นะครับครับจะเห็นได้ว่าเป็นรายชื่อทีมที่มาจากทั่วประเทศไทยจริงๆนะครับก็มีไม่เฉพาะเด็กจากภาคกลางนะเด็กที่จะได้รับโอกาสเนี่ยมาจากทั่วประเทศนะครับในการแข่งขันในฟุตซอลชิงแชมป์ประเทศไทยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับแข่งขันกันวันที่4ถึง8เมษายนแข่งขันที่ไหนฮะที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยนะครับนะฮะเปิดสนาม 9:00 นนะครับทุ่งยาพดุงสิทธิ์เจอกับวัดสุทธิวรารามนะครับเริ่มได้ 9:00 นเช้าถึง 4:00 นเย็นเลยคู่สุดท้ายนะครับติดตามกันได้เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันนะฮะสำหรับการแข่งขันดีๆแบบนี้ที่ช่วยสนับสนุนเยาวชนดีครับเห็นด้วยนะฮะอยากให้มีทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้ให้น้องๆได้ลองพัฒนาศักยภาพฝีเท้าของตัวเองเพื่อที่จะขึ้นมาเติมเต็มในชุดเยาวชนของทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับ